นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับผมตอนนี้ครับในช่วงนี้เราเปิดรับ SMS นะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามาทักทายกันได้นะครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับกล่อง GLP เร็วและนิสสันฟัสต์ไบค์ไทยแลนด์นะครับนี่ฟัสต์ไบค์ไทยแลนด์ครับผมนะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับแล้วก็กล่อง GLP นะครับเร็วแรงสั่งได้นะครับก็เร็วแรงเวลาสั่งขึ้นมาอยู่ก่อนสั่งขึ้นมาอยู่ข้างหน้าก่อนเลยเร็วมากอ่ะเร็วมากสปีดเร็วมากเลยพี่กิ้งไม่ไหลสลับกันเร็วเลยพี่กิ้งจ่ายตังค์ทีมงานเราเยอะขึ้นมาแรกเลยมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามานะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับนะครับเออพูดไปแล้วผมก็ว่าน่าจะคุยกับลูป71คันนั้นแจกพวกสเปรย์ฉีดได้เร็วนี้ต้องจริงๆก็เอาให้เขามาพรีเซนต์หน่อยใช่รีวิวหน่อยตกลงมันมีแล้วมีน้ำยาใหม่มีอะไรยังไงมีตัวใหม่อะไรยังไงหรือเปล่ามีเคลือบสีด้านมีเคลือบสีสเปรย์ที่วางอยู่ข้างหลังนี่หยิบใช้ไม่ถูกเลยอะไรกันอะไรชิวหมวกกันน็อกกันฝ้ากันลื่นต่างๆเดี๋ยวเร็วๆนี้เร็วๆนี้ต้องให้โอ้เยอะหลายสีมันรีวิวหน่อยเพิ่งไปที่ออฟฟิศเขาครับที่แถวลาดพร้าวใช่ไหมของหินโอ้โหก็ผลิตภัณฑ์เขาเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลายทีมด้วยนะปีนี้นะครับปีหน้าก็คงยังจะอยู่กับทีมแข่งหลายทีมนะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเรียกเชิญพี่เข้ามาเชิญพี่ๆเข้ามาหน่อยคุณเยอะแยะมากมายอะไรใช้ยังไงมารีวิวให้ดูใช่ครับมีคลีนนิ่งมีเป็นฉีดโซ่มีฉีดสีกันน้ำกันให้มันโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวถ้ามาคุยกันแล้วเดี๋ยวมีแจกด้วยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนก็อยากได้เหมือนกันนะเราก็อยากได้ไปรักษารถของเราอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกกันละกันนะมีข่าวนิดนึงใช่ไหมเราจะยังไงนะเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปไหนกันอ๋อก็เราวางแผนกันไว้ครับเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะมีคลิปเล็กๆครับนะครับก็ออกไปขับขี่รถเที่ยวกันแล้วก็ไปทำรีวิวเกี่ยวกับตัวรถด้วยก็ที่รถที่ดูกันไว้ก็รู้สึกว่าพี่ตู่มาแทบทุกค่ายเลยนะพี่ตู่ก็จะเอา Enfo รถ Batman มาจาก Honda แล้วก็จะมีตัว800 GS นะครับ BMW ครับผมแล้วก็จะมี Forza 300ครับแล้วผมก็จะไปดูไม่แน่จะอาจจะใช้ตัว XSR ของ Yamaha หรือจะใช้ X-Devil ของ Ducati ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงตอนนี้รู้สึกว่ารถเริ่มเกินคนละตอนนี้รถไม่รู้ละก็เอามาละแล้วก็เดี๋ยวก็ไปรีวิวกันใช่เราไปขับกันหลายๆรุ่นหลายๆแล้วเอาความเห็นแต่ละคนมันต่างกันไงแล้วมาดูฟิลคุยกันคนผอมคนสูงคนเตี้ยคนต่ำมีหมดทุกอย่างหลายรุ่นอย่างนี้ต้องบอกว่าจริงนะจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศฟังอย่างผมเนี่ยไปขี่ X-Devil หรือพี่บอมขี่ X-Devil หรือตู่อารมณ์มันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมสรีระร่างกายไม่เหมือนกันแอฟริกาทวินเนี่ยโหเนี่ยอย่างสองคนนี้ขี่อาจจะขี่ได้ผมตัวเล็กอาจจะขี่แล้วมันลำบากหรือเปล่าพี่องก็ไม่เต็มเท้าเหมือนกันแอฟริกาทวินก็สูงเอออย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปทั้งทางดินทางดำทางที่มันแบบพอที่มันจะไปได้แน่นอนแล้วก็เรามาคุยกันภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในสไตล์ของเราใช่รวมไปถึงเห็นทางทีมโปรดิวพี่อ้อเขาบอกว่าจะไปในเรื่องของแวะจุดถ้าสนใจด้วยมีร้านกาแฟโมอายมีร้านอาหารอะไรที่มันอร่อยๆระหว่างทางแล้วก็จะเก็บเหมือนออกเหมือนทำทริปอะนะครับว่าก็เที่ยวนี้คือเหมือนกันเราใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆว่าเออเวลาเราออกทริปไปครั้งนึงเนี่ยนะเราเจออะไรบ้างไปไหนบ้างเออเจออะไรบ้างร้านนี้อร่อยไหมใช่เราก็แนะนำจุดท่านตรงนี้จุดถ่ายรูปที่นี่อะไรเงี้ยพักที่ไหนครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของรีวิวเกี่ยวกับตัวรถว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวลองชมดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดทางแฟนเพจด้วยแน่นอนระหว่างทางก็จะคอยไลฟ์ไปด้วยหรือระหว่างทางแฟนรายการไปเจอเราได้นะก็จริงๆกันเนี่ยผมหรือว่าพี่บอมจริงๆใครอยากเดินทางใครอยากเดินทางร่วมไปกับเราก็ได้นะจริงๆเราก็เปิดรับเราจะไปเสาร์อาทิตย์แล้วกลับจันทร์นะใช่ยังไงก็ภายในวันพฤหัสแจ้งเข้ามานิดนึงแจ้งเข้ามาอินบ็อกซ์ Facebook หรือว่าเราจะตกลงเราไปไหนเราไม่บอกเขาเลยไปไหนเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่บอกช่องแต่ว่าจุดหมายก่อนไม่ได้ยิงไปเขาใหญ่เลยนะเราจะขี่อ้อมไปเรื่อยไปเรื่อยไปวิ่งเขาแผงม้าไปขึ้นนู่นลงนี่เรื่อยเปื่อยนะครับไปข้ามไปฝั่งปากช่องออกไปนู่นไปวิ่งอุโมงค์ต้นไม้ไปเที่ยวเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมานอนนะแล้วก็ลงนครนายกออกจันทบุรีถ้าใครสนใจมันไกลใครสนใจอยู่แถวนั้นโทรมาแนะนำสถานที่หรือว่า
จอดรอเราให้เราไปหาได้แล้วก็พาเป็นเหมือนเป็นทำเป็นไกด์ให้เราคลับต่างๆนะที่มีอยู่ในโซนระหว่างทางนะเริ่มตั้งแต่รังสิตไปจนติดปะปิ้งรังสิตปทุมสระบุรีไม่ใช่ก็ระหว่างทางไงเส้นทางเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางไปได้มาเจอเราที่ไหนยังไงนัดเข้ามาได้นะเข้ามาถือเป็นเจ้าถิ่นไปดักรอเลยครับแล้วเราก็พาเราไปเที่ยวยินดีครับแล้วเราก็มาทำรายการร่วมกันมาคุยกันบอกคำว่าไปดักรอเหมือนเดี๋ยวเจอโจทย์เขาบอกไปดักรอไปดักเจอดักเจอลองคุยกันดูเพราะว่าเราจะร้านออกที่สปีดชาแนลนี่แหละใช่ไหมหรือว่าจะเริ่มออกกันพร้อมกันก็ว่ากันไปนะฮะลองฝึกสารดูไม่ใช่ปัญหากันมาใช่ยังไงอินบ็อกเข้ามาในเฟซก็ได้เพราะยังไงค่าใช้จ่ายเราตัวมันอยู่แล้วนะฮะเราไม่มีเราก็ไม่มีเหมือนกันเราก็ตัวเคยตัวมันเหมือนกันนะครับเราอยากไปเที่ยวเราอยากไปทำงานเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคนที่ไปกับเราก็เราก็จะบันทึกภาพออกมาเหมือนเป็นแนวทางนะว่าในรายการด้วยทริปเนี้ยมกราเนี่ยคุณจะไปไหนแล้วก็เหมือนก็เป็นตัวนะใช่ไหมเป็นไอเดียให้เราไปลองให้ดูออกทริปให้ดูว่าใช้งบประมาณประมาณเท่านี้เราก็สามารถจะไปเที่ยวได้แล้วกับรถขนาดนี้เส้นทางเส้นไหนจะสะดวกสบายเส้นไหนเหมาะกับการใช้รถแบบไหนนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะครับมาดูเสาร์อาทิตย์นี้มาดูเรื่องราวของ SMS กันดีกว่ามาอ่ะ15นะครับสำหรับคนที่หัดขี่บิ๊กไบค์ใหม่ๆเนี่ยมา15ก็มันไม่ถึงว่ามันไม่บิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์แต่ก็เล่นได้ครับเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตที่มันเพรียวกว่าสปอร์ตยุคก่อนๆนะถ้าเป็นสปอร์ตยุคก่อนๆเมื่อแบบประมาณ10กว่าปี20กว่าปีที่แล้วอ่ะครับระดับแบบ150ซีซีเนี่ยมันจะอวบอันอันเนี้ยเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ใช่เขาใช้คำเลยเพราะว่าอะไรนะรถรุ่นใหม่ตัวรถส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นรถออโต้ทั้งหมดละทุกวันนี้ที่ขี่กันเนี่ยนะพอจะขยับขึ้นมาขี่บิ๊กไบค์มันเป็นรถที่มีคลัตช์บางคนเนี่ยต้องไปเริ่มกับรถที่มีคลัตช์บางคนขี่รถมีคลัตช์ไม่เป็นนะใช่ใช่ไม่ใช่บางคนหลายเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าโตมาแต่ออโต้ไงไม่เคยใช้แล้วรถยนต์ก็ไม่มีเกียร์ออโต้แล้วไม่มีเกียร์ธรรมดาละเพราะนั้นต้องไปเรียนเรื่องเบสิกการปล่อยคลัตช์การเลี้ยงคลัตช์การควบคุมรถเพราะนั้นหลายๆคนก็ต้องไปเริ่มกับ R15 ก็ได้นะแต่ผมต้องบอกว่าถ้าเอาคำว่าบิ๊กไบค์จริงๆแล้วมันต้องเขาบัญญัติไว้จริงๆมันต้องควรจะเป็นสูงกว่านี้400ซีซีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียก400เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ500ขึ้นไปครับนะถึงจะถามว่าจะเริ่มจากที่การหัดมาขี่รถดีครับถูกต้องบอกเลยครับเป็นอันที่ถูกเพราะว่าเราไม่เก่งเราไม่ชินเราไม่ชำนาญเริ่มจากรถคันเล็กๆในการควบคุมให้มันถูกเรียกว่าทักษะให้มันถูกการใช้สายตาการใช้หัวไหล่การใช้คันเร่งการใช้เบรกต่างๆพอคุณเริ่มเก่งแล้วเนี่ยไม่จะอย่าว่าแต่150เลยครับ1,400 2,000 คุณก็ขับสบายแต่ว่ามันถูกแล้วบางคนไปเริ่มแบบทางลัดเด็กรุ่นใหม่บางคนโอ้โหพ่อแม่มีตังค์ก็ซื้อรถก็บิ๊กไบค์ให้ลูกขี่เลยก็ได้ข่าวหลายๆข่าวก็ที่เราเห็นข่าวนี่แหละซื้อเช้าเย็นก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งยามาฮ่า R15เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เขาทำการเปิดตัวที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับกับไทยยามาฮ่ามอเตอร์ซึ่งผมเองก็มีส่วนได้รับเชิญไปทดสอบในครั้งนั้นด้วยนะฮะตัวเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบบกำลังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างจุดสูงถ่วงเขาอยู่ค่อนข้างต่ำพักเท้าอยู่ไม่สูงมากนักทำให้การทำให้เรื่องของท่านั่งเนี่ยอยู่ในลักษณะที่แบบขับขี่สปอร์ตก็ได้หรือว่าจะมุดก็ได้ในตัวเมืองง่ายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับการขับขี่ในสนามซึ่งต้องบอกว่าการขับขี่ในสนามถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยรับรองได้เลยคุณจะไปไหนคุณก็ได้นั่นแหละใช่ไหมฮะเพราะว่าสมรรถนะมันได้ไม่ว่าเป็นระบบกระเทือนอัตราตอบสนองเรื่องเครื่องยนต์ครับครับผมเนี่ยแต่การขี่ในสนามเนี่ยถ้าเผื่อว่าเจ้าดีๆเข้านะมันก็ต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนปลั๊กเท้าให้สูงขึ้นนิดนึงจะได้ไม่ติดก็คือว่าปรับให้มันถูกแหละแต่บอกสำหรับผมคิดว่านั่นแหละเป็นอะไรที่ถูกแล้วสำหรับการเริ่มต้นดีแล้วที่เริ่มต้นอย่างนี้ถ้าเป็นมือใหม่ด้วยนะขี่ให้เก่งก่อนรับรองที่เหลือสบายนะเขาบอกมีงบ550,000บวกด้วยนะครับอยากได้รถแบบนักเก็ตแนะนำด้วยครับตระกูลแซดนี่ไงเปิดรถใหม่รถใหม่550,000นี่โหงบนี้ซื้อได้หลายรุ่นมากพี่อย่างเยอะอะดูคติก็ได้ได้เกือบหมดอะคาวาก็ได้ยามาฮ่าก็ได้อะไรนะเบนเนลี่ก็ได้โอ้ยเยอะกระทั่งล่าสุดยามาฮ่า XSR นี่ยังได้นะได้900ยังไม่ถึง500,000เลย400,000กว่าครับเปิดราคาแล้ว400,000กว่านะครับงบเหลือๆเลยอะแนะนำเหมือนพี่เป็นคนขับชอบสไตล์ไหนอะคือตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาอยากได้นักเก็ตแต่ว่านักเก็ตเนี่ยมันก็มีหลายซีซีครับไม่นักเก็ตก็มีรูปแบบเนาะมันมีรูปแบบของมันอยู่มันอยากได้รถอะไรรถญี่ปุ่นทั่วไปหรือว่าจะเอาแบบไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครสปอร์ตถอดเปลือกเดี๋ยวนี้เขาพูดกันก็ต้องเป็นพวก Z Z900 Z800 เขาเรียกว่าสปอร์ตถอดก็ตัวใหม่ล่าสุด Z900 ราคาเกินไหมนะเกินไหมไม่เกินครับไม่เกินแล้วเปิดมาตัวเลือกเยอะเลยสาว399สามเก้าเก้า
สปอร์ตถอดเปลือกที่แบบว่าเหมือนรถเหมือนสปอร์ตแต่ถอดเปลือกก็คือ Z แต่ถ้าไปดูคติมันก็กลายเป็นนักเก็ตอวบมันอันซึ่งสไตล์ของมันก็แน่นอนว่าเครื่องยนต์มันก็ดุดันนะเนาะก็ตายทองอยากได้2สูบอยากได้4สูบอยากได้3สูบดุกได้หมดเลยนะช่วยบีบเข้ามานิดนึงช่วยบีบเข้ามาหน่อยอยู่ในงบหมดเลยนะก็ได้ได้หมดเลยหลากหลายมากมันเยอะครับเอาแคบๆกว่านี้หน่อยไปเอาที่แบบไว้ในใจมาสักหน่อยนึงเอาที่ชอบในใจมาสักแต่ตอนนี้ผมแนะนำนะแบบขี่แล้วคุ้มค่าแล้วน่าจะหล่อสุดอะผมกับพี่ตู่น่าจะมองตัวเดียวกันนะ Z900 ถูกต้อง Z900 ใช่ไหมใช่ณตอนนี้ใช่ผมว่า Z900 มันคือ Naked เป็นสปอร์ตถอดเปลือกแล้วแบบมันหล่ออะตอนนี้มันหล่อสุดแล้ว Z900 มาครบด้วยเบากว่าเดิมแล้วก็ราคาไม่แรง399โอเคเลยแล้วที่เหลือพี่ก็ไปเติมเอาท่อกล่องแน่นอนตามสูตรหรือจะเอาตัวท็อปก็ได้นะตัวท็อปเพิ่มอีก 34,200 ที่เขาแต่งมาแล้วอ่ะใช่ก็อยู่ในตัว900มีครอบมีคัฟเวอร์ซีทอ่ะที่เคยมาโชว์เราอ่ะมีวินชิลเล็กมีกันม่อนน้ำมีโอ้มีเยอะเพิ่มอีกหน่อยได้ 420,000 ได้ของครบเลย 429ช่วยยังเหลืออีกใช่ยังเหลือใส่ท่อกองกองอีกจบหล่อน่ะลองดู900ครับผมแนะนำอย่างนั้นค่อยๆบีบเข้ามาละ CBR 1000ครับขับในเมืองยากไหมครับถ้าเผื่อรถติดก็ยากครับขับเป็นไม่ยากเลยฮะถ้าเผื่อว่ารถไม่ติดไม่เป็นไรนะฮะถ้าพี่ขับรถเป็นไม่มีคำว่ายากครับพี่บอกว่าเพราะทุกวันนี้บางทีผมขี่รถเล็กยังแซงรถยนต์ใหญ่ดิซิกแซกไม่ทันเลยเพราะคนมันขี่เก่งจริงมันคล่องรถแล้วมันถนัดแล้วอ่ะมันก็ไปองศาองศาสต็อปเปอร์มันจะแคบกว่ารถสลับบ้านเราเยอะมากแต่มันต้องใช้ตัวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าแบบว่ารถที่แบบไหลตลอดเนี่ยคือมันสามารถล่อนไปได้ถ้ามีทักษะนะครับแต่ถ้าแบบรถติดเอียดจริงๆต้องแบบค่อยๆนั่นแหละก็นิ่งเหมือนกันมันเหนื่อยมันเมื่อยแน่เพราะรูปเพื่อนรูปทรงสปอร์ตเนี่ยครับหมายถึงพอก้มเยอะก้มเยอะแล้วก็ขาสูงเพราะนั้นเวลาเอาขาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวก้มมันจับแฮนด์เดี๋ยวมันจะเมื่อยแล้วมันจะลำบากมือก็จะเริ่มชาแล้วเวลาใช่แล้วเวลาที่แบบจังหวะรถติดในเมืองแล้วที่ต้องซิกแซกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าถ้ารถมันไม่ติดแต่ถ้าไม่ได้ติดนะถ้าไม่ติดแบบโอ้โหไปไม่ทันนะมีช่องให้ไปเนี่ยสบายคือรถไหลๆถึงบอกว่าเลี้ยวมันจะแคบก็จริงอ่ะแต่พอขี่รถเป็นขี่เก่งๆเนี่ยมันแทบไม่ได้ใช้การเลี้ยวมันแค่พลิกตัวเอาพลิกตัวรถมันจะเลี้ยวไปเองเขาว่าในเมืองหมายถึงเมืองไหนถ้าในกรุงเทพเนี่ยเสร็จเลยสปอร์ตเนี่ยในกรุงเทพก็ตายก็ออกเย็นๆพอไปนั่งชิลเอาท์กับเพื่อนละกันกลางวันก็ใช้รถไอ้พวกออโตเมติกหรือรถแฟมิลี่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ทักษะการขี่แต่ละคนรถอะไรก็ขี่ได้ขี่ได้ถ้าคุณขี่เก่งไม่ต้องกลัวครับสนุกขี่สนุกด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้เขามีพอออกรถมาก็ให้ไปเรียนตามคอร์สต่างๆไม่ว่าจะเนี่ยอย่างสุริยาพันธ์ใช่ป่ะก็มีซอสคอร์สของ Honda Safety Riding ไปถึงหลักสูตร Advanced เขามีหลักสูตรพื้นฐานยัน Advanced เลยครับผมลองดูครับมา SBS ต่อไปเปรียบเทียบครับ BMW GS 800กับ Triumph Tiger 800ในทุกมุมเหรอทุกๆด้านให้ฟังหน่อยครับโอ้โหเอาละเอียดเลยนี่เอาละเอียดเลยเอาละเอียดรอกลับมาใช่ไหมเพราะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรามี GS 800ไปลองขี่ด้วยใช่เพราะว่ามันเพิ่งออกมาจริงๆแล้วนะเพิ่งออกมาสักระยะตัวนี้เพราะนั้นรถเพิ่งจะได้ลองขี่เนี่ยเอาแบบเป็นจริงเป็นจังนอกนั้นก็ลองขี่แบบประเดี๋ยวประดาวไม่ได้ขี่แบบถ้าพูดถึงรูปทรงอ่ะผมว่าตัว Triumph อ่ะมันจะได้ดูหวือหวากว่าเพราะว่ารถมันเหมือนกับ Transformer อันนี้มันนี่ GS นี่ตัว800มันก็ถ้าเราติดตากับตัวที่เป็นตัว Avenger ตัวใหญ่ตัวรุ่นพี่มันน่ะ 1,200 คือถ้าคนชอบ TS อ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยทรงนี้แหละจะบอกให้ว่ามันต่างกันแค่สติ๊กเกอร์เท่านั้นเอง800กับ 1,200 ขี่ไปไกลที่ไม่รู้นะไม่รู้ยิ่งใส่ปี๊บใส่อะไรไปนะแต่ว่า Tiger ดูสิครับเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับมันมีศิลปะในการออกแบบอ่ะมันคือรถในจินตนาการรถที่แบบต้องการความเป็นจิตวิญญาณของรถมันไม่ได้ออกรถมาเพื่อตอบโจทย์ใครกับใครว่ามันเป็นการแบบผมอยากจะออกรถคันนี้มาจะสร้างขึ้นมาใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ประมาณนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันไม่เบื่อแล้วพอดีตัว800นี่ก็ยังไม่เคยขี่เหมือนกันตัวไทเกอร์ตัว800ตัวไทเกอร์800ก็ไม่เคยลองแต่ตัวไทเกอร์ที่เป็นตัวเครื่องใหญ่ตัวที่เป็นเท่าไหร่นะ 1,200 เหรออ๋อไทเกอร์ใช่ตัวเครื่องใหญ่ตัวเครื่องใหญ่เพราะนั้นถ้าเป็นตัวเครื่องเล็กนี่เดี๋ยวรอนิดนึงแต่ถ้าดูตัวรูปทรงเนี่ยผมก็เทใจไปทางตัวไทอัมนะเพราะว่าขี่แล้วมันหลอกกว่าเยอะแต่ทั้งหมดสุดท้ายแล้วนะก็กลับมาจบที่ GS ใช่มันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่ตัวเล็กไอ้เหลือตัวเล็กอ่ะไปดูราคามือ2 Tiger ตอนนี้เนี่ยกระบะล่ะเนี่ยไทอัม Tiger เนี่ยไม่ใช่รถกระบะ Tiger นึกว่าสปีดทอล์กไทอัม Tiger เนี่ยไปดูเลยราคามือ2ตอนนี้
นะครับตกใจมากไม่พี่ถ้าผมเป็นคนที่ชอบศิลปะไงผมเด็กศิลป์ไงได้ถ้าคนชอบขี่ไม่เหมือนใครก็จัดไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องบอกแล้วการขี่รถเหมือนเมื่อวานที่พูดอ่ะมันก็ต้องมีพักมีพวกขี่ไม่เหมือนใครก็ต้องไปขี่คนเดียวใช่ป่ะมันจะไปเข้ากลุ่มเข้ากวนเขาก็ลำบากใช่ใช่ก็มีส่วนมีส่วนมีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังคมก็มีส่วนนะมีส่วนมันไม่สนุกเวลาไปขี่คือหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ขี่คนเดียวได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องมีบ้างนะบางคนนอกจากน้อยคนนี่ก็จะชอบเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวตะลุยดุยดุยไปนะครับมาดูเอสเอ็มต่อไปนะครับดูคุติสเคมเบิลครับคาเฟ่เลเซอร์มาไทยเมื่อไหร่ครับก็คือวันนั้นเราได้เชิญดูคาทิติไทยแลนด์หรือว่าดูคาติไทยแลนด์มาออกรายการนะซึ่งเขาได้สูตรนี้จะชอบพูดอะไรให้มันยากนะก็ดูคาติก็จบแล้วดูคาทิติดูคาทิติเป็นบริษัทนะทีนี้ไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยพูดเล่นพูดเล่นซีซี่มันคือบอกว่าอะไรที่มันง่ายๆไม่ทำครับนี่ครับพิธีกรเราครับตู่ดูคติว่าไงต่อพี่เขาก็บอกว่ารับปากกับแฟนๆดูคติว่าในปีหน้าเนี่ยคือระดับพรีเมียร์คลาสมีอะไรที่ดูคติไทยแลนด์ก็จะมีอย่างนั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเนี่ยมันเปิดตัวที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วก็มาแน่ก็มาเมืองไทยแน่นอนแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองตัวนี้ยังไม่มาครับตอนนี้ยังไม่มาก็ยังมีเป็นตัว Scramble X ครับ9ไอ้800ใช่นะก็จะมี800กับตัว400นั่นเองแต่ผมก็ยังบอกอยากจะฝากบอกถึงทุกคนตีมกันนะทำไมไม่ทำตัว Hyper Motard เป็น400บ้างอ่ะรับรองว่าจะขายกระเด้งกระดอนมากเลยนะ Hyper เครื่องเล็กเลยเหรอรูปทรงมันพี่รูปทรงเครื่องมันเท่ากันเครื่องที่ใส่ตัว Scramble อยู่เนี่ยมันก็เครื่อง400ไงน่าจะได้นะถ้าทำเนี่ยแล้วราคาแบบเพราะว่าสแคมเบอร์ตัว400มัน 260,000 เองอ่ะ 270,000 ถ้าเอาไฮเปอร์แล้วลดไอ้พวกทักชั่นที่มันมีออกอ่ะออปชั่นไอ้พวกที่มันเปลืองออกไปโหมดที่มันมีไม่ต้องใช้ง่ายๆแล้วไปฟัดกับพวก300อย่างเงี้ยนะค่า300ด้วยกันเหรอค่ากลางๆ500รับรองผมว่าทรงนี้โดนเลยทักชั่นไม่ต้องมีแต่ ABS พอมีโหมดไม่ต้องมีเหมือนมันขอ ABS อย่างเดียวพอแล้วจริงๆทุกวันนี้เหมือนมอนสเตอร์อ่ะพี่มี ABS อย่างเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำจบขี่ไปเลยเอาแบบดุดันเล้าใจไม่ต้องมามีอะไรให้มันมากมาเพราะเครื่องก็400มันนั่นจริงแล้วล่าสุดที่ไปลองขี่ไปไงสแคมเบอร์ตัวอ๋อผมขี่ตัว400พี่ตู่ขี่ตัว800เป็นไงขี่ได้รอบเดียวเขาบอกว่ารถเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สนุกจริงไหมตัว400ขี่ง่ายกว่าตัว8ตัว8ค่อนข้างจะดึงโหดกว่ามันจะตึงมือไป400ก็ขี่ในเมืองนี่ถือว่าตอบโจทย์เป็นรถที่ขี่ง่ายเกียร์2รอบใครก็ขี่ได้รอบที่ 4,000 น่ะเดินนิ่งมากไม่เดินนิ่งมากรอบ 4,000 5,000 งูใช้งานในเมืองทั่วไปถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกไม่ขี่สบายไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าสูบ V400 มันจะทำงานอะไรนั่นไม่ครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า400ตัวนี้ตอบโจทย์ขี่ง่ายในเมืองผมถึงบอกว่าคุณลองมาทำเป็นไฮเปอร์สิแล้วคุณก็ปรับจูน ECU ใหม่ให้มันทอร์คมันดีรูปร่างหน้าตามันทำไมมันไม่เข้าตาคนไทยไม่รู้ว่าสแคมเบอร์เลยทั้งที่มันเปิดตัวออกมาก็แบบเขาเปิดล้ำก่อนใครเลยนะใช่รถแนวเนี้ยก่อนที่จะมาฮิตกันอีกนะแต่ว่าทำไมมันก็เราไปดูกระแสตอบรับเราไปดู Scramble 2ดูนะ XSR กับ Scramble 2ใช่มันจะคล้ายกันดูใหม่โอ้โหละค่ายเลยคนละค่ายแล้ว800เป็นไงตู่ขี่มาพอ800พอ Scramble เครื่อง800แล้วเครื่องมันค่อนข้างที่ใหญ่โตเกินความเป็นจริงไปหน่อยตัวรถเป็นรถเท่าเดิมตัวรถเท่าเดิมทีเนี้ยเวลาแบบเข้าโค้งเนี้ยและความที่แบบมันเป็นเอลทวินเนี่ยมันเวลามันเดินคันเร่งทีมันอยู่ในเกียร์ต่ำแล้วมันจะคุมค่อนข้างลำบากจะกระโชกโค้งหักตลอดเลยแฮนด์อยู่เงี้ยเวลาผมเลี้ยวก็อย่างเงี้ยตลกแกนะก็เลยรูปทรงมันเหมือนกับหอนโหนแล้วก็แบบเครื่องก็จะคอยสไลด์นะครับแต่ก็ขี่สนุกดีอ่ะมาครับระหว่าง CB650F กับ MT07 ตัวไหนน่าเล่นกว่าครับ CB650F10 CB Naked กับ07อ๋อในเกมด้วยกันทั้งคู่นี่ผมไม่ต้องทายเลยพี่ตู่แม่งลุ้นนี่สายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไปขี่ด้วยกันมามนะครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับอ่ะอย่างงี้2สูบกับ4สูบมาอีกแล้ว4สูบก็นี่ไงคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับด้วยรูปทรงรถของ CB650F เนี่ยค่อนข้างที่เป็นเหมือนคล้ายๆอย่างที่ผมบอกเป็นสปอร์ตถอดเปลือกมันก็เหมือนรถสปอร์ตที่ถอดข้างหน้าออกแล้วก็ใส่เป็นตัวไฟถอดฟลิงออกอ่ะใช่ถอดฟลิงออกคือจริงๆคำว่านักเก็ตเนี่ยมันก็มีแยกออกไปนะใช่พี่นักเก็ตพันแท้ๆจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นสปอร์ตนักเก็ตใช่ครับเป็นสปอร์ตนักเก็ตนะครับแล้วก็เครื่องยนต์4สูบแน่นอนครับในเรื่องของอัตราเร่งมันให้ความนิ่มนวลขี่ง่ายขี่สบาย
นะครับการเครื่องยนต์ที่มันทำงานสมูท4ลูกอ่ะนะครับมันทำให้เครื่องยนต์ขี่ง่ายสบายควบคุมง่ายนะครับตัวรถค่อนข้างจะหนักกว่า07ด้วยเครื่องยนต์ที่มันเป็น4สูบเรียงแต่07เครื่องยนต์2สูบแน่นอนครับมันมาพร้อมกับพลังทอร์คในช่วงต้นช่วงกลางที่ดีมากมากเกินไปด้วยมาก07เนี่ยมันเหมือนกับในเมืองนี่มันฟัดนะเวลาแบบมาเปิดคันเร่งนี่มันมาเปิดไม่ได้เบาอ่ะเตะเกียร์ปุ๊ดเตะเกียร์ปุ๊ดหน้าจะไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเลยเบาเกินตัวเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์มันต่างกันในเรื่องเครื่องยนต์ด้วยในเรื่องของสรีระท่านั่งอย่างตัว07เนี่ยมันจะถังจะไม่โหนกนูนมันจะเรียบๆไปนะครับแล้วก็มันจะเพรียวกระชับคล่องตัวขี่ง่ายกว่าแต่เครื่องยนต์ได้เรียกว่าอะไรมีดีในเรื่องของต้นและกลางส่วน CB60F นะครับแน่นอนว่า4สูบมันจะได้ในกำลังในช่วงกลางและปลายแล้วก็ในสรีระที่มันใหญ่โตมโหฬารเหมือนรถบิ๊กไบค์เสียงจะหวานกว่าควบคุมคันเร่งได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการเลือกของคุณนิสัยคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนขี่รถสบายๆไม่กระชกหักก็ไปทาง CB ถ้าเป็นคนที่แบบชอบความสนุกดุดันพุดปั๊บพุดปั๊บรีดเร่งแซงในเมืองก็ไป MT07 ครับแต่พี่ผมชอบ CB อ่ะเพราะ CB หวานเสียงมันเพราะแล้วของเยอะกว่าด้วยนะแล้วของเล่นของเล่นก็เยอะของแต่งก็เยอะไปต่อได้ระบบกระเทือนเงี้ยของ CB เขามาเป็นชงหน้าอัพไซด์ดาวแล้วแต่ MT ยังเป็นเทเลสโคปิกอยู่ยัง CB ยัง CB 650F มาแล้วมาแล้วเหรอยัง 650F มาเออไปดูดิเดี๋ยวมายังนะยังไม่อัพไซด์ดาวน์ยังเออจริงๆอ่ะว่าไปมานั้นมาครับดู S1000 Double R กับ R1 ตัวไหนน่าเล่นกว่าครับมันคนละคาแรคเตอร์ไอ้นี่ก็เป็นตัวท็อปทั้งคู่เลยแล้วถ้าเผื่อว่าเรื่องความใหม่สดก็ต้อง R1 นะครับเพราะว่า BMW S1000 R นี่มันออกมานานแล้วหยุดพัฒนาตอนนี้นะครับเขากำลังจะเปลี่ยนโฉมอยู่ซึ่งในงาน Motor Expo เนี่ยเขาออกมาเป็นตัวคาร์บอนธรรมดาอยู่ยังมีตัวตกแต่งพิเศษก็ยังเป็นตัว HP อะไรสักอย่างไม่โฟอ่ะ HP Lineแต่ว่าถ้าเป็นตัว R1 เนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดละที่แบบเพิ่งทำการพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเป็น R1M นี่ก็ไปกันใหญ่เลยคือเทคโนโลยีต่างมาระบบ GPS ระบบเทียบไม่ได้อันนี้มันต้องได้แค่ R1 ธรรมดาแล้วเทียบกับ S1 Double R เทียบกับ R1 ธรรมดาแต่ว่าการขับขี่ก็ R1 มันก็จะโหดกว่านะดุดันนิดๆอย่างที่บอกมันเป็นเครื่องอะไร Cosplay ใช่กับ BM ก็เป็น4สูบแบบธรรมดาไม่ได้ Cosplay คือว่าก็มานุ่มๆถ้าถามความขี่ง่ายในโค้งอ่ะ BM มาขี่ง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบนุ่มนวลแล้วก็นุ่มเนิบได้แต่ว่า R1 เนี่ยมันก็มาโหดกว่าแล้วก็แรงกว่าแน่นอนครับผมต้องเลือกดูว่าเอาขี่ง่ายหรือขี่โหดแต่ความหล่อผมว่ายังไงก็เสร็จ S1000 ฉลามยังไงก็บุกตลอดฉลามบุกงั้นตอนนี้ไปดูอะไรรถที่ขายกันมือ2นี่ยังขายกันเกลือแต่ถ้าซื้อฉลามตอนนี้มันจะเสียใจเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใช่เขาจะเปลี่ยนโฉมแล้วนะนะครับก็ศึกษาให้ดีแล้วกันแต่เอาตอนนี้ถ้าซื้อ S1000 ซื้อมือ2ไม่ต้องไปซื้อรถมือ1ประมาณนั้นตอนนี้แต่ถ้าให้เทียบกันถ้าซื้อตอนนี้ถ้าเทใจไปทางตัว S1000R เนี่ยมันอาจจะเสียใจตอนเขาออกมาใหม่แล้วต้องรอนิดนึงมาใหม่แน่ๆครับนะครับรถป้ายแดงครับเปลี่ยนผ้าเบรกมีผลกับประกันไหมครับไม่มีครับมีครับถ้าอย่างนั้นปั๊มโกบวารันตีผ้าเปลี่ยนเองเหรอ ไม่มีก็ไม่มันจะมีได้ไงพี่ผ้าเบรกมันหมดแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะครับมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองครับเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วในวารันตีเขาก็เก็บตังค์เราเนี่ยผ้าเบรกหมดเก็บตังค์ครับไม่ได้เปลี่ยนฟรีครับนอกจากเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดที่รับอยู่ในประกัน3ปี5ปีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับเครื่องยนต์ภายในที่เขารับประกันเขาจะระบุไว้นะครับตัวรถแต่พวกถังถึงที่ล้มมาเขาก็ไม่ก็เสียตังค์กันนะพวกนี้นะครับมันไม่ใช่วัสดุที่แบบต้องมาคอยเคลมมันเป็นการใช้งานทุกวันมันก็มีการสึกหรอเพราะนั้น มันเปลี่ยนได้แต่ถ้าไปใช้ผ้าเบรกที่แบบเกรดเลสซิ่งเลยแล้วกินจานเบรกไม่อยู่แล้วจะไปกลับไปเคมจานเหมือนเขาอาจจะมีผลเหมือนกันนะเขาก็เปิดผ้าเบรกดูเอานี่ผ้าเบรกคุณใช้ผิดประเภทก็มีจริงๆก็บอกไม่มีก็ไม่ได้ก็มีนะเขาเปิดเช็คได้ถ้าเช็คได้ไงเขาเปิดดูถ้าเกิดไปใช้ผ้าเบรกเกรดที่แบบโอ้โหเกรดแบบผ้าเบรกแบบประมาณเกินความร้อนไม่ถึงแล้วต้องมาใช้แล้วก็จานหมดเร็วใช่หมดเร็วแล้วอยู่ในช่วงวารันตีจะไปเคมจานเขาน่าจะลำบากแต่ถ้าใช้ผ้าเบรกเดิมเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย
อาจจะเคลมได้การกินกับพระเบศกินไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมีโอกาสที่คาลิปเปอร์มันทำงานมันก็ต้องมีบ้างแหละมีส่งแต่ว่าถ้าเป็นพระเบศที่มันใช้อยู่ในติดรถหรือพระเบศเดิมที่เราเปลี่ยนมาจากศูนย์เองเนี่ยเขาจะเคลมให้เราแน่นอนนะครับมาดูต่อไปครับผมอยากทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเบนเนอรี่มีปัญหาจุกจิกจุกจิกใช่ไหมเขามีจุกมาแล้วจุกจิกเยอะไหมครับโอ้โหเบนเนอรี่พี่ตู่เคยสัมผัสไหมผมก็เคยสัมผัสอยู่พักนึงเป็นยังไงก็ผมไม่เจอไงมันแล้วแต่คนเพราะเราใช้เราไม่ได้ใช้นานอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมลองทดสอบที่ผมเอามาใช้อยู่เกือบครึ่งเดือนเหมือนกันนะตัว NT TNT ครับ250ซึ่งเป็นตัวที่เขาออกมามันก็ไม่ค่อยเจอปัญหานะปัญหามันไม่ค่อยมีอ่ะเราไม่หรือว่าเราใช้ปกติทั่วไปหรือเปล่าเลยไม่เจอรถยังใหม่อยู่ปัญหาไม่เจอนะครับตอนนี้ที่เจอปัญหาก็คือในเรื่องของการเซอร์วิสบ้างกว่าเพราะว่าศูนย์บริการมีน้อยนะครับในเรื่องของอลงอะไรที่เขาเจอกันนะที่จุกจิกตัวรถเนี่ยไม่น่าจะจุกจิกอะไรไม่น่ามีปัญหาอะไรใช้อยู่ตั้งครึ่งเดือนมันก็ขับทำงานปกติครับเติมน้ำมันไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรเพิ่มมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนมากที่มีปัญหาค่อนข้างจะแบบว่าไปทำกล่องไหมทำกล่องจูนกล่องทำอะไรเพิ่มนั่นแหละถ้ารถเดิมๆเขามันจะเพี้ยนในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองหรือว่าการทำงานของระบบจ่ายน้ำมันที่เป็นหัวฉีดเนี่ยมันอาจจะทำให้เครื่องมันรวนไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ผมก็ยังไม่เจอนะตัวแทนจำหน่ายก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพัฒนาต่อไปอยู่แล้วยังไงมาถ้ารถออกมามือหนึ่งเนี้ยเขามีวารันตีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอย่าไปซีเรียสครับเข้าศูนย์เข้าศูนย์พอศูนย์รู้ปัญหาศูนย์ก็จะเรียกมาเคมเรียกมาเคมเขาจะพัฒนาไปเรื่อยรับรองว่ามันก็จะดีไปเรื่อยครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ